ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงอันดับต้นๆที่ได้รับงบประมาณสูงสุดนะคะก็บางปีก็อาจจะได้เป็นอันดับ2ถ้ามีการถูกปรับลดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเขาเรียกว่านี่เป็นกระทรวงเกรดเอปีสองพันสบงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคือแส7 1 9 2ล้านบาทมีงบประมาณเพิ่มเติมอีก16,289ล้านบาทที่บอกว่ามีการจัดการปุ๊บแล้วก็มีการทบกลับเข้าไปให้บวกขึ้นมาจากปีก่อนนู้น15%เเลยนะครับไม่น้อยนะ หนึ่งบุคคลที่น่าสนใจที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณศรีสุวรรณจันยาต้องบอกว่าเป็นนักร้องประจําประเทศไทยคือร้องเรียนนะคือมันน่าสนใจแบบนี้ถ้าในกรณีนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าคุณศรีสุวรรณยังถูกกล่าวหาอยู่ใช่ครับถูกกล่าวหาว่าไปเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวมันก็เลยทําให้หลายคนสงสยัยอา้าวแล้วที่ผ่านมาไปร้องอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาที่เรื่องไม่แดงแบบนี้เนี่ยแล้วเรื่องที่แดงเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ให้เงินหรือเปล่า ค่ะวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะที่ฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็รอติดตามเรื่องของคุณศรีสุวรรณจันยารวมถึงต้นเหตุหรือว่าสาเหตุเรื่องของงบประมาณของกรมการข้าวปี2566ด้วยต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่างบประมาณประเทศไทยเนี่ยนะคะเมื่อปี2566อยู่ที่3.18จนะะ่งล้านล้านบาทครับะะถ้าเงบปีนี้ก็3.48เออมันคือมันขึ้นมันขึ้นทุกปีนะคะคแล้วก็งบประมาณปี2568มันก็จะต้องเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตามเรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงการใช้เงินของรัฐบาล แต่ว่าปี2,566อยเนี่ยอยู่ที่3.185ล้านล้านบาทแล้วงบประมาณที่เราเคยพูดถึงไว้ค่ะคุณผู้ชมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงอันดับต้นๆที่ได้รับงบประมาณสูงสุดนะคะบางบาง,บางเ,ออเขาเรียกว่าบางปีก็อาจจะได้เป็นอันดับ2ถ้าหากมีการถูกปรับลดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่านี่เป็นกระทรวงเกรด A แล้วก็มีการแบ่งงบประมาณต่างๆเนี่ยออกเป็นส่วนๆตามการใช้งานของกรมต่างๆหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายในกระทรวงเกษตรและสาก์ทีนี้เรามาดูค่ะคุณผู้ชมว่าปี2566เนี่ยในช่วงต้นๆของการจัดทํางบประมาณบอย่าลืมนะว่าเรามีการใช้งบประมาณไปพางก่อน<ช>อยู่หลายปีด้วยกันนะคะกลับไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะ กรรมธิการงบประมาณนะคะก็มีการตั้งไว้อยู่ที่3.185ล้านล้านบาทงบประมาณรวมนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าหากพูดถึงงบประมาณรวมทั้งหมดนี่นะคะคุณผู้ชมตอนนั้นถูกจัดสรรค่อนข้างที่จะจํากัดนิดหนึ่งเรื่องของโควิดบ้างอะไรบ้างเนี่นะคะกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาถูกปรับลดถูกปรับลดไปเท่าไหร่2 0 5ล้านบาทแต่สุดท้ายมันมีการแปลงงบกลับเข้ามาเพิ่มเติม2277ล้านบาท ให้หน่วยงานเดียวด้วยใช่ครับหน่วยงานนั้นคือ,อกรมการข,าข้าวอ๋อโอเค <laughs> อันนี้คือตั้งแต่นู่นเลยนะตั้งแต่สิงหาคม65นะอันนี้คือย้อนกลับไปก่อนคือเขาตัดลบทั้งกระทรวงรแต่นี้ในเรื่องรายละเอียดทีฉนันขออนุญาตไม่ลงแต่เวลาเขาเขาแปลงงบกลับมาเนี่ยคือเขาให้โครงการข้าวนะครงก,การมีโครงการด้วยใช่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยจำเป็นต้องให้นะเพราะว่าโครงการมันเป็นโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวและปรับปรุงระบบผลิตเม็ด เมล็ดพันธุ์ชั้นพันคัดแล้วก็พันหลักซึ่งเป็นการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันนี่คือคช่วยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยปรับตัวได้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สามารถที่จะปลูกข้าวแล้วได้ผลดีคุณผู้ชมคะถ้าได้ผลดีจริงๆเนี่ยป่านนี้เกษตรกร,ะร,กรนะคุณจิมมี่โครงการแบบนี้เนี่ย<อ>มีมากี่สิบปีแล้วประเทศไทยแล้วใช้เงินหรือว่าใช้งบประมาณเนี่ยลงไปเยอะมาก มันควรจะชนะเวียดนามคือปีหนึ่งเป็นพันล้านมันควรจะมีผลิตผลผลิตข้าวที่แบบว่าไปสู้บนเวทีโลกได้จากเดิมที่เราเคยเป็นอันดับต้นๆต,ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราอยู่อันดับที่รองลงมาแล้วนะคร<ช>ับอ่ะเราพอพูดถึงงบประมาณนี่เราไปเรื่องอื่นนอันนี้ปีสม66ัน6งนบประมาณกระทรวงกรเกษตรและสะหกรณ์เนี่ยคือแสนสองหล้านบาท มีงบประมาณเพิ่มเติมอีก16,289ล้านบาทาที่บอกว่ามีการจัดการปุ๊บแล้วก็มีการทบกลับเข้าไปให้บวกขึ้นมาจากปีก่อนนู้น15%เเลยนะครับไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยก็บอกแล้วว่าเป็นอันดับต้นๆกระทรวงที่แบบว่าได้งบประมาณเยอะนะคะตามยุทธศาสตร์ถ้าจัดสรรอ่ะมาดู ความมั่นคง277ล้านความสามารถทางการแข่งขัน43,952ล้านบาทการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม2,079ล้านบาทคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการจัดทำมาเล็ดพัน์เรื่องชนและประทานเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ไปต่างๆนานา88ล้านบาทด้วยกันก้อนใหญ่สุดนะครับทีนี้จบที่งบของกรมการข้าวที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ กรมการข้าวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรมของรกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีบทบาทหลักๆนะคะคุณผู้ชมคือชื่อบอกอยู่แล้วคุณจิมมี่เกี่ยวกับข้าวนั่นแหละคือพัฒนาพันธุ์ข้าวดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวก็เป็นยุทธศาสตร์ประเทศไทยแล้วก็เราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ ลูกข้าวแล้วข้าวหอมมะลิหรือว่าจัสมินไรซ์ของเราเนี่ยมันโอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าเราก็น้อยหน้าไม่ได้ไงคุณจิมมี่เพราะฉะนั้นงบส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกจัดลงไปที่กรมการข้าวเพื่อที่ไปออตอบสนองเรื่องวัตถุประสงค์รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับข้าวของประเทศไทยงบประมาณเนี่ยอันนี้ผิดนะเพราะว่าไม่ไม่ผิดแต่ผิดลำดับ <c oughs> <c oughs> จริงๆจะให้ดูปี -66, 66ก่อนคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรก็มาอันนี้ละจอบอันนี้เลย ปี2,564 2,500ล้านบาทสำหรับกรมการข้าวปี2,565 2 0 3 7ล้านบาทเท่าเท่าเดิมอ่าปี2,566 19,609ล้านบาทไงงั้นคือมันมายังไงอ่ะกับแต่เวลาเขาขอเนี่ยมันมีเหตุผลอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูเหตุผลเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลเหตุผลก็คือเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์คือไปให้เงินเกษตรกรนั่นแหละว่างั้นเถอะนะคะปี2,567 4,447ล้านบาทถึงแม้จะลดลงจาก -66 แต่ก็ยังเบิลเข้าของ65ใช่ใช่าการจัดงบประมาณลงกรมการเข้าไม่แปลกแต่ถ้านั่งดู4ปีแปลกแปลกยังไงทีนี้ดิฉันไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากับการจุดประเด็นของคุณสมชัยศรีสุธิยากรจ,จุดมาประเด็นไปอยู่สองสามเรื่องด้วยกันหนึ่งคือคุณสมชัยพูดถึงอาจารย์สมชัยพูดถึงเรื่องของงบประมาณาจะมีการจัดลงไปอะไรแล้วคุณสมชัยยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการด้วยนะคะ งบประมาณที่กรมการข้ามีเนี่ยที่ได้เพิ่มเป็นหมื่นกว่าล้านเนี่ยคุณเจมี่มาจากไหนนี่โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด,ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงบประมาณโครงการนี้โครงการเดียว15,260ล้านบาทเป็นการจัดซื้อครุพันธ์ทางการเกษตรให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน5,000แห่งแห่งละ3ล้านบาทแต่ประเด็นก็คือศูนย์ข้าวชุมชนเมื่อไปดูจริงๆแล้ว 2,000กว่าแห่งเท่านั้นเอง2,400แห่งครับแล้วแข็งแรงจริงๆเนี่ยคุณสมชัยบอกว่ามีอยู่ประมาณแค่ร้อยกว่าแห่งเท่านั้นเองนะคะแต่สุดท้ายอย่างไรก็ตามงบประมาณตัวนี้เนี่ยไม่ได้ลงไปที่กรมการข้าวนะคุณจิม,มี่ครับมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยสุดท้ายมีมติวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี65ครับคืองบประมาณทำทำไปแต่สุดท้ายคอรมอบอกว่าให้กรมการข้าวเนี่ยไปจ่ายเช็คครับงบก้อนนี้เนี่ย แต่ว่าเพิ่มอีกนิดหน่อยนะอ๋อไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มลดลงไปนิดลดลงมา<ง>นิดหน่อยหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท <โย S 1> ให้<ป>กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเอาไปทําอะไรก็ไปจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช่ครับในโครงการรับจำนำอขออภยัยเป็นโครงการที่ช่วยเหลือแล้วก็เป็นการให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคือจํานวนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกโอนจากกรมการข้าว สังกัดอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสากรครับไปให้ใครไปให้ทอกศซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาทำหนังสือเรียบร้อยส่งไปเรียบร้อยอ,อันนี้ไม่ไมีปัญหาอะไรนะครับจ่ายไปหมื่นห้าก็เหลืออยู่ประมาณสี่พันคือคือคือ,คอเราพูดถึงเรื่องของการแบ่งงบประมาณเรื่องของการจัดเกรดกระทรวงนะคุณผู้ชมเอ่อถ้าย้อนกลับไปปี2 5 6 6เนี่ยเป็นปีสุดท้ายของการจัดทํางบประมาณของ รัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นเลขาที่การพักประชาธิปัตย์ครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือค,คุณจุลินลักษณะณวิสิตจุลินลักษณะวิสิ์ครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยเออตอนนั้นก็มีหนังสือนะเรื่องของกรมการค้าภายในอะไรต่างๆเนี่ยดิฉันไม่เอามาพูดถึงละกันแต่ว่าพูดถึงว่าสุดท้ายแล้วงบประมาณ1 5 0 0 0กว่าล้านเนี่ยกรมการข้าก็ไม่ได้ใช่นะสุดท้ายแล้วไปที่ทกส ทอกศออก็ไปใช้เงินก้อนนี้แจกให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะคะ,ะมามาดูมาดูในเรื่องของรายละเอียดนะคะงบประมาณกรมการข้าวเนี่ยนะคะปี2567อันนี้จะบ่งบอกได้ว่าสุดท้ายเนี่ยเราให้ความสําคัญกับกรมการข้าวมากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าตัวงบประมาณปี2564 2,000กว่าล้าน2565 2,000กว่าล้านถึงแม้ปี 66, 66จะไปหมื่นกว่าล้านนะแต่สุดท้ายมันไม่ถึงนะคะแล้วก็มาปี67อยู่ที่4,447ล้านบาทนี่แสดงว่าเราให้ความสําคัญเยอะแต่คุณผู้ชมคะ ครึ่งหนึ่งเป็นรายจ่ายประจา2 9 8ล้านบาทหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอือ่นๆรวมถึงเป็นโครงการในการพัฒนาศักยภาพของพี่น้องเกษกตรกรน,นะคะมีแผนงานด้านพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการผลิตข้าว12โค,ครงการอันนี้23ล้านมีแผนงานยุทธศาสตร,ร์การเกษตรสร้างมูลค่า37โครงการ1,800กว่าล้านนะครับโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว15โครงการอีก700กว่าล้าน1อําอำเภอ1แปลงเกษตรอัจฉริยะ5โครงการ35ล้านบาท การปรับปรุงระบบการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอีก16โครงการ33ล้านบาทนี่ทั้งหมดที่จ่ายให้กับกระทรวงเกษตรเป็นกลมการข้าวนะครับเป็นกระจายประจำใช่ครับที่เหลือล่ะก็น่าสนใจนะน่าสนใจเพราะว่าอันนี้คือเป็นงบประมาณที่ถึงตอนนี้เราใช้ไปพังก่อนนะนะคะอ่ะอย่างไรก็ตามค่ะหนึ่งบุคคลที่น่าสนใจที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือคุณสีสุวรรณจันยาในช่วงที่ผ่านมาบางทีคุณรีสุวรรณก็ไปร้องเรื่องอะไรที่ มันไม่น่าจะร้องอะ่ะหลายเรื่องมากมายเออโดนชกบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีกรณีอื่นๆบ้างคือต้องบอกว่าเป็นนักร้องประจําประเทศไทยอ่ะแต่เป็นนักร้องนี่ค,คือร้องเรียนนะร้องเรียนนะคะทีนี้ทางกรุงเทพธุรกิจเขาเก็บข้อมูลหรือเก็บประวัติของคุณ <c oughs> จีสุวรรณไว้คือมันน่าสนใจแบบนี้คุณจิมมี่ครับถ้าในกรณีนี้เนี่ย ถูกกล่าวหาต้องต้องบอกว่าคุณศรีสุวรรณยังถูกกล่าวหาอยู่ใช่ครับถูกกล่าวหาว่าไปเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวมันก็เลยทําให้หลายคนสงสัยเอ้าแล้วที่ผ่านมาที่คุณศรีสุวรรณไปร้องอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาที่เรื่องไม่แดงแบบนี้เนี่ยแล้วเรื่องที่แดงเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ให้เงินหรือเปล่ามีคนสงสัยถามมานะคะทางเพจของทางฐานเศรษฐกิจดิฉันก็ไปรวบรวมของกรุงเทพธุรกิจมาแล้วให้ผู้ชมได้ดูแล้วกันว่าร้องอะไรบ้างนะคะ ในกรณีของคุณศรีสุวรรณจันญาชอบฟ้องเรื่องอะไรเป็นหลักๆเลยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงวันที่26พฤษภาคมปี66นะครับ ความผิดประเภทการตรวจสอบทุจริตนี่มี14กรณีอันนี้คล้ายๆกับกรณีที่เรียกของอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยก็คือเป็นการตรวจสอบการทุจริตตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันถูกต้องครับแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต่างๆอีก12กรณีอันนี้คือที่ร้องเรียนนะครับที่ไปร้องนะคะและที่ยังไม่ร้องนี่ยังอีกเยอะนะนี่ประมาณครึ่งปีของปี66นะครึ่งปีเหรอแกแกร้องเรียนอะไรเยอะแยะทีนี้มันมีเรื่องของการ ร้องเรียนเรื่องผิดกฎหมายเรือตั้งถ้าย้อนกลับไปจากันได้เนี่ยสิกรณีอันนี้แหละที่ทําให้แกเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วถูกชกมามาจริงๆอ่ะไ่ชื่อเสียงโด่งดังอัคุณศรีสุวรรณน่ะโด่งดังมาอยู่แล้วแต่ว่าเด็กๆเริ่มรู้จักเยอะขึ้นไงโดนโดนชกไงนะแล้วก็มีผิดจริยธรรมสงอีกเกกรณีมีตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองอีกหกรณีร้องเรียนหมิ่นสถาบันอีก3กรณีตรวจสอบเรื่องเบตเตล็ดสกรณีตรวจสอบหวยแพงอีก2กรณี อันนี้อันนี้ก็เปน็นผลงานของคุณศรีสุวรรณจันญ,ญาในช่วงครึ่งปีแรกของปี2 5 6 6แล้วกันแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกคุณศรีสุวรรณเนี่ยมีช่วงหนึ่งคือคาดหน้ากากยักษ์จำได้ไหมหน้ากาก,นาก,ากอนามัยอ่ะใส่เป็นหน้ากากข้ารูปยักษ์แล้วก็มีฟันมีเขี้ยวแล้วคือมันดูแล้วมันแบบมัน่าห<ด>ุ <laughs> ด <laughs> ขึงขังมีคนทําตามเต็มเลยมันน่าหุดงิดอ่ะ <laughs> บางคนบอกมันน่าหุดหงิดจังเลยคุณพิรายสิีธีพอเห็นแล้วมัน คือมันออกจากกวนกลวนิดนิดนั่นแหละแลวอารมณ์ประมาณเวลาเห็นแล้วแบบต้องถามว่าเขาเป็นอะไรอ่ะแลวสไตล์และสไตล์คุณศรีสุวรรณก็กวนกวอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้โดนทําร้ายสองครั้งเนี่ยดิฉันก็เป็นนึกตอนนี้คือนึกไม่ออกแต่พอไปเห็นอ๋อโอเคนะคะลุงศักด์นะคะอายุ62ปีไปชกคุณศรีสุวรรณจันยาระหว่างยื่นหนังสือร้องเรียนที่ปอทตรวจสอบเรื่องอะไรตรวจสอบเรื่องเดี่ยว13มของคุณนตอุมแต้พาินิ์ไงพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนการชุมนุม嘛 อาแน่นอนว่าเดี่ยว13กรณีของคุณโน้ตอุดมเนี่ยคือมันเป็นเพื่อความบหมือนเทิงใช่ครับเป็นการล้อเลอเียนเรื่องการเมืองต่างๆเขาก็ล้อเ<ะ>ลียนมาทุกรอบนะครับปาพกา6.6 6นะฮะก็คุณทศพลเนี่ยอายุ67ปีก็ก่อเหตุตบหน้าอันนี้ไม่ได้ชกนะตบเฉยๆครับเป็นการตบหน้าในสีสุวรรที่ล้องเรียนเรื่องตบตรวจสอบนโยบายเงินดิจิทัลของพักเพื่อไทย สองกรณีนะครับรอ,อรติดตามกันเพราะว่านี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือคุณศรีสุวรรณจันยาก็ต้องต้องบอกว่าตอนนี้พูดแบบเป็นกลางนะก็ยังไม่ได้ถูกตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าในเรื่องรายละเอียดต่างๆงบประมาณประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยคือการใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่สําคัญนี่นะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ